ท้ายคือการควบคุมน้ำหนักโมเลกุลของสเต็ปโกรทโพลิเมอไรเซชันซึ่งขณะนี้เราทราบแล้วว่าเมื่อใช้เวลานานขึ้นเราก็จะได้โพลิเมอร์ที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูงขึ้นแล้วเราจะควบคุมน้ำหนักโมเลกุลของโพลิเมอร์ให้ได้ตามต้องการได้อย่างไรวิธีการก็คือใช้สัญชาตญาณจากความรู้พื้นฐานก็คือข้อที่1เรารู้แล้วน้ำหนักโมเลกุลจะเพิ่มขึ้นตามเวลาและหมู่ฟังก์ชันจะทำปฏิกิริยากันได้ดีเมื่อได้รับความร้อนดังนั้นการหยุดปฏิกิริยาณเวลาที่เหมาะสมก็ทำได้โดยทำให้ปฏิกิริยานั้นเย็นลงเมื่อระบบเย็นลงปฏิกิริยาก็จะหยุดก็จะได้โพลิเมอร์ที่มีน้ำหนักโมเลกุลตามต้องการเช่นในการเตรียม PET ขวดเพชรโมโนเมอร์2ตัวนี้จะทำปฏิกิริยากันที่อุณหภูมิ150องศาหากลดอุณหภูมินี้ลงไปปฏิกิริยาก็จะเกิดช้าหรือไม่เกิดเลยปัญหาคือแล้วเราจะรู้ได้ไงจะทำให้ระบบเย็นตัวเมื่อไหร่เราก็ต้องตรวจสอบน้ำหนักโมเลกุลณเวลาต่างๆที่ทำปฏิกิริยาไปในการหาน้ำหนักโมเลกุลของโพลิเมอร์ก็อาจจะหาได้จากความหนืดก็ได้เพราะความหนืดมีความสัมพันธ์กับน้ำหนักโมเลกุลหรืออาจใช้เทคนิคง่ายๆเช่นเทคนิคไดเตชันหรือเทคนิคการวิเคราะห์ที่เคยเรียนมาเช่น IR UV ขึ้นอยู่กับปฏิกิริยาที่เราสนใจเป็นอะไรวิธีการที่2ก็คือผสมโมโนฟังชันแนลอย่างโจทย์เมื่อกี้นี้เติมลงไปผลทำให้ที่ปลายสายโซ่ไม่สามารถทำปฏิกิริยาต่อเช่นปฏิกิริยานี้หลังจากได้โพลิเมอร์มาแล้วโครงสร้างที่ปลายสายโซ่ก็ยังมีหมู่คาร์บอกซิลิกแล้วก็มีหมู่ OH ซึ่งจะเกิดปฏิกิริยาต่อไปได้แต่ถ้าปฏิกิริยานี้เราได้เติมกรดอะซิติกลงไปด้วยกรดอะซิติกก็จะทำปฏิกิริยาที่ปลายหมู่ OH ได้เป็นอะซิทิลกรุ๊ปซึ่งไม่สามารถเกิดปฏิกิริยาโพลิเมอไรเซชันต่อไปได้วิธีสุดท้ายก็คือการปรับความเข้มข้นของโมโนเมอร์โดยให้ตัวหนึ่งมากเกินพอเช่นการปรับไดออลมากกว่าทำให้หมู่แอซิดหรือแอซิดเดอริเวทีฟนี้ทำปฏิกิริยาไปหมดก่อนผลทำให้ที่ปลายสายโซ่ก็จะมีเฉพาะหมู่แอลกอฮอล์ซึ่งไม่มีตัวที่จะทำปฏิกิริยาต่อไปได้อีกข้อเสียของวิธีการนี้คือต้องไม่ปรับความเข้มข้นแตกต่างกันมากนักเพราะจะทำให้ degree of polymerization ต่ำไปอีกในหนึ่งคือไม่สามารถผลิตโพลิเมอร์ที่มีความยาวสายโซ่เท่าที่เราต้องการได้เรามาดูกันค่ะว่ามันหมายถึงอะไรสมมุติเราสนใจปฏิกิริยา esterification อันนี้เป็นโมเดลของเราเลยระหว่างหมู่ diacid กับ diol โดยให้ AAเป็นโมเลกุลของหมู่ไดออล BB เป็นโมเลกุลของหมู่แอซิดเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงโมเลกุลนี้มีหมู่ฟังก์ชันเป็น NA เพราะฉะนั้นโมเลกุลของแอลกอฮอล์ก็เป็น 2NA ของไดแอซิดก็เป็น 2NB ในกรณีที่ถ้าเราเติมเท่ากันไม่มีปัญหาแต่ถ้าหากว่าเติมไม่เท่ากันเราจะเน้นไปที่เติมไดแอซิดมากกว่าไดออลให้อัตราส่วนหมู่ฟังก์ชันที่ไม่เท่ากันให้เป็น R ตัวนี้ก็หมายถึงอัตราส่วนของหมู่ฟังก์ชัน NA คือไดออลนะคะหารด้วยไดแอซิดหมู่ฟังก์ชันนี้เป็นไดออลหารด้วยหมู่ฟังก์ชันของแอซิดหรือ NB ของไดแอซิดเท่ากับ NA ส่วน Rเนื่องจากเราเติมไดแอซิดมากกว่าไดออลเพราะฉะนั้น R จะต้องมีค่าน้อยกว่า1เสมอจำนวนโมเลกุลทั้งหมดที่เกิดปฏิกิริยาโพลิเมอไรเซชันก็คือนำหมู่ฟังก์ชันทั้งหมดมารวมกันแล้วหารด้วย2ขณะนี้เราได้จำนวนโมเลกุลทั้งหมดที่เราใช้ไปหรือเราแทน NB ด้วย NA ส่วน R เราก็จะได้สูตรนี้มาเป็นจำนวนโมเลกุลเริ่มต้นเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปใช้หาค่า P นะคะกลับมาสู่ค่า P ซึ่งหมายถึงการดำเนินไปของปฏิกิริยา
ตอนนี้การเดินดำเนินไปของปฏิกิริยาของ NA กับ NB ไม่เท่ากันแล้วเพราะเราผสมไม่เท่ากันการดำเนินไปของ NA ไดออลเป็น P ก็จะเป็นเศษส่วนหรือ fraction ของ NA ที่ทำปฏิกิริยาไปแล้วหารด้วยจำนวนโมเลกุลทั้งหมดเพราะฉะนั้น RP ก็จะเป็น fraction ของตัวหมู่แอซิดที่ทำปฏิกิริยาไปแล้วเมื่อมีส่วนที่ทำปฏิกิริยาไปแล้วก็จะมีส่วนที่ยังไม่ได้ทำปฏิกิริยาในกรณีที่เป็น NA ได้ P ที่ยังไม่ได้ทำปฏิกิริยาก็เป็น1ลบ P และ1ลบ RP ทำให้เราหาจำนวนหมู่ฟังก์ชันของทั้งไดออลและไดแอซิดนี้ที่ยังไม่ได้ทำปฏิกิริยาณเวลา T ก็เป็น NA คูณกับ1ลบ P และ NB คูณกับ1ลบ RPจากสมการนี้ดูว่าหมู่ฟังก์ชันที่ยังไม่ได้ทำปฏิกิริยาเป็นสมการนี้เพราะฉะนั้นแทน NB ด้วย NA ส่วน R เราก็จะได้สมการนี้มาสมการนี้คือยังไม่ได้ทำปฏิกิริยาหมู่ฟังก์ชันที่ยังไม่ได้ทำปฏิกิริยาหารด้วย2ก็จะได้จำนวนโมเลกุลที่ยังไม่ได้ทำปฏิกิริยาก็คืออยู่ที่ปลายสายโซ่ก็หมายถึงจำนวนสายโซ่นั่นเองดังนั้นจากค่าตรงนี้เราจึงหา degree of polymerization ได้เพราะ degree of polymerization หมายถึงจำนวนโมโนเมอร์เริ่มต้นหารด้วยจำนวนสายโซ่แทนค่าลงไปในที่สุดเราก็จะได้สมการนี้ออกมาสมการนี้บอกอะไรเราบอกว่ากรณีที่เราใส่ไดออลและไดแอซิดเท่ากันเมื่อเท่ากันแล้ว r มันคือเท่ากับ1เท่ากันเพราะฉะนั้นเมื่อ r เท่ากับ1 xn จะเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ2หารด้วย2ลบ2 p ถูกไหมคะเท่ากับ2ส่วน2คูณกับ1ส่วน1ลบ p ก็เท่ากับ1ส่วน1ลบ p ซึ่งเป็นไปตามสมการที่เราคำนวณมาเมื่อกี้นี้เลยกรณีที่เราเติมเท่ากันในสมการนี้บอกเราว่าถ้าหากว่าให้เปอร์เซ็นต์คอนเวอร์ชันเท่ากับ100เราก็จะพบว่าค่า R ที่ไม่เกิดความแตกต่างกันก็คือเกิดอินฟินิตี้แต่ถ้าหากว่ามีค่า R ค่าต่างๆตามนี้เราก็จะพบว่า degree of polymerization ก็จะลดลงขึ้นอยู่กับว่าความแตกต่างระหว่างไดออลกับไดแอซิดมีมากเพียงใดสังเกตว่ามันเหมือนมีอิมพิวริตี้ทำให้ degree of polymerization ของเราลดลงเมื่อ degree of polymerization ลดลงน้ำหนักโมเลกุลของโพลิเมอร์ก็ลดลงด้วยสุดท้ายเป็นเรื่องของ polymerization ของโมโนเมอร์ที่เป็นวงแหวนหรือring opening polymerization ปฏิกิริยาแบบนี้จะมีส่วนคล้าย step polymerization และก็มีส่วนคล้าย addition polymerization ที่มีส่วนคล้ายปฏิกิริยา condensation ก็คือปฏิกิริยานั้นเกิดระหว่างหมู่ฟังก์ชันกับหมู่ฟังก์ชันแต่เหมือนกับแบบลูกโซ่หรือแบบ addition ก็คือไม่มีโมเลกุลเล็กๆหลุดออกมาตัวอย่างเช่นการเตรียมไนลอน6จากโมโนเมอร์ที่ชื่อว่าคาโปแลคตัมเริ่มจากการแตกตัวตรงนี้แล้วก็เกิดหมู่ฟังก์ชัน2หมู่และเกิดโพลิเมอไรเซชันต่อไปปฏิกิริยาการเปิดวงแหวนแบบอื่นๆได้แก่สมการเหล่านี้เช่นโพลีฟอร์มาลดีไฮด์เป็นหนึ่งในโพลีอีเทอร์โพลีเอสเตอร์ที่เกิดจากวงแหวนโมโนเมอร์ของพวกเอสเตอร์นี้เราเรียกว่าแลคโทนถ้ามีคาร์บอน5ตัวตรงนี้เราก็เรียกว่าแคปโพแลคโทนส่วนถ้าหากตรงนี้เป็น5ตัวก็แคปโพแลคตัมเพราะนั้นตรงนี้จะแตกต่างกันหน่อยหนึ่งในการเรียกชื่อThank you.
รุปมาถึงตรงนี้ปฏิกิริยา condensation polymerization เป็นปฏิกิริยาที่ต้องใช้ความร้อนปฏิกิริยาดำเนินไปเป็นขั้นๆโดยที่เริ่มต้นโมโนเมอร์ก็จะทำปฏิกิริยาเกือบหมดเลยได้เป็นไดเมอร์ไดเมอร์ก็ทำปฏิกิริยาต่อเป็นไตรเมอร์เตตาเมอร์ต่อไปความยาวของสายโซ่ของโพลิเมอร์ก็จะขึ้นอยู่กับเวลาซึ่งแตกต่างจากปฏิกิริยา addition polymerization ซึ่งโมโนเมอร์เข้าทำปฏิกิริยากับแอคทีฟไซต์ทีละตัวจนได้โพลิเมอร์สายโซ่ยาวดังนั้นสามารถแยกความแตกต่างของ polymerization ทั้ง2ได้หลายประเด็นดังนี้ประเด็นที่1ปฏิกิริยาของโมโนเมอร์หากเป็น chain polymerization โมโนเมอร์จะเข้าที่จุดว่องไวทีละโมเลกุลเท่านั้นในขณะที่สเต็ป polymerization โมโนเมอร์ทุกโมเลกุลจะเกิดปฏิกิริยาพร้อมๆกันได้เป็นไดเมอร์หรือไตรเมอร์สืบเนื่องจากประเด็นที่1ผลทำให้เห็นความแตกต่างในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของโมโนเมอร์ก็คือใน chain polymerization ความเข้มข้นของโมโนเมอร์ลดลงอย่างสม่ำเสมอตลอดปฏิกิริยาในขณะที่สเต็ป polymerization โมโนเมอร์จะหมดไปเมื่อเริ่มปฏิกิริยาและอาจจะเหลือโมโนเมอร์เพียงไม่ถึง 1%อยู่ในระบบของปฏิกิริยานั้นกรณีที่เป็น chain polymerization เราพบว่าจะได้โพลิเมอร์ที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูงในระยะเวลาอันสั้นและน้ำหนักโมเลกุลนี้เปลี่ยนแปลงน้อยมากเมื่อปฏิกิริยาดำเนินไปในระยะ 1-1 หรืออาจกล่าวได้ว่าน้ำหนักโมเลกุลไม่ขึ้นอยู่กับเวลาในขณะที่สเต็ป polymerization น้ำหนักโมเลกุลของโพลิเมอร์มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับเวลาที่ใช้ทำปฏิกิริยาไปดังนั้นหากทำปฏิกิริยาที่เวลานานขึ้นใน chain polymerization เราก็จะพบผลผลิตที่สูงขึ้นก็คือได้โพลิเมอร์มากขึ้นมากขึ้นนั่นเองแต่ในกรณีของสเต็ป polymerization ยิ่งเวลานานขึ้นโพลิเมอร์ยิ่งมีน้ำหนักโมเลกุลสูงขึ้นหากพิจารณาณเวลาใดๆแล้วในระบบมีองค์ประกอบอะไรบ้างเราก็จะพบว่าในระบบของ chain polymerization นี้จะมีส่วนผสมของโมโนเมอร์กับโพลิเมอร์เท่านั้นในขณะที่สเต็ป polymerization เราจะพบของผสมทุกขนาดตั้งแต่ไตรเมอร์เตตาเมอร์จนถึงโพลิเมอร์ข้อแตกต่างระหว่างเชนกับสเต็ปโพลิเมอไรเซชันเหล่านี้หวังว่านักศึกษาคงนึกภาพออกเพราะเป็นการอ่านแล้วก็นำมาสรุปความการอ่านเพียงอย่างเดียวโดยไม่วิเคราะห์หาข้อดีข้อเสียข้อเหมือนข้อแตกต่างก็จะไม่เกิดจินตนาการหรือการสร้างสรรค์